สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มซื้อข้าวหมูทอดมากินตักกินไปเกือบหมดถึงได้รู้สึกเจอแมลงสาบในน้ำจิ้มกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ by Kim Official ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเล่าเรื่องราวว่าอวสานอาหารเย็นจะอ้วกปีเตอร์นายมาอยู่ได้ไงไม่คิดว่าชีวิตต้องมาโดนอะไรแบบนี้สั่งข้าวหมูทอดร้านหนึ่งย่านตลาดพลูผ่านแกร็บเรากินแบบไม่เทน้ำจิ้มออกจากถุงคือแกะยางแล้วม้วนปากถุงลงไม่ได้สังเกตว่าข้างในมีอะไรกินได้ไปประมาณครึ่งหนึ่งตักน้ำจิ้มขึ้นมาเห็นเป็นก้อนๆนึกว่ากระเทียมก็เลยเคี้ยวไปแต่ความรู้สึกตอนเคี้ยวรสชาติมันคล้ายแมลงทอดเลยตกใจรีบคลายออกมาไอ้ท้องแมลงสาบจากนั้นคืออ้วกแบบไม่หยุดคือเคี้ยวเข้าไปแล้วไงกลับมาเปิดดูในถุงน้ำจิ้มเจอตามภาพเลยส่วนท้องหางที่ขาดคือส่วนที่ฉันเคี้ยวเข้าไปแล้วรสชาติแห่งแมลงสาบยังหลอนอยู่ในปากอยู่เลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างโคตรสวยเพิ่มเติมแย่กว่านั้นคือแมลงสาบสดไม่ได้ผ่านความร้อนเครื่องในยังสดจีมณีจ๋าอยู่เลยไอ้แม่ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่ารสชาตินี้คงจดจำไปจนวันตายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ